This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. โรคเศร้าคือภาวะที่บุคคลเนี่ยสิ้นยินดีและกับความสุขในชีวิตมันเห็นอะไรก็ไม่มีความสุขอะอะไรที่ฉันเคยยินดีกับสิ่งนี้เช่นฉันเคยยินดีกับซีรีส์ฉันเคยยินดีกับหมูกระทะ ฉันเคยยินดีกับชานมไข่มุก ก็คือไม่แฮปปี้กับมันแล้วไม่ยินดีกับมันแล้วนั่นคือภาวะที่ผมว่าเป็นคำที่มันเห็นภาพชัดมากสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยครับก็คืออะไรที่มันเคยมีความสุขอะมันไม่สุขอีกต่อไปแล้วมันลดแรงจูงใจที่จะใช้ชีวิตรู้สึกตัวเองไร้คุณค่าคือเป็นภาระของคนอื่นของสังคมรู้สึกไม่มีแรงอยากลุกขึ้นไปทำอะไรนั่นคือแล้วมันก็คือเป็นแบบเนี้ยเกือบทั้งวันฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะคะติดตามเรื่องราวในวันนี้ก็ได้น่าสนใจมากบอกเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้าแบบศักยภาพสูงเป็นยังไงอะซึมเศร้าแล้วยังศักยภาพสูงอีกคือหมายถึงว่าไฮเลเวลซึมเศร้าเหรอหรือยังไงนะคะเดี๋ยวคุยกับดร.สุภัทรแสนแจ่มใสอาจารย์และนักจิตวิทยาเด็กสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับผมถามอาจารย์ก่อนอันนี้งงมากจริงกับหัวข้อนี้อันนี้ไปเจอมาเป็นบทความหนึ่งที่น่าสนใจเพราะอ่านแล้วแบบเฮ้ยฉุกคิดเลยบอกว่าขออาจารย์คุยเรื่องนี้ด้วยโรคซึมเศร้าแบบศักยภาพสูงอย่างที่เกริ่นไว้คือหมายถึงว่าเป็นซึมเศร้าแบบไฮเลเวลคือแบบฉันซึมเศร้าขึ้นไปอีกอย่างนี้เหรอคะอาจารย์ มันคืออะไรคะอาจารย์จริงๆก็ยอมรับนะครับว่าโอ้ได้ยินชื่อนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็แต่โอเคเราอ่านเนื้อหาแล้วก็ขึ้นมาได้คือต้องตอบคำถามก่อนว่าไฮฟังชันdepression ใช่ไหมครับคือไม่ใช่การซึมเศร้าแบบสูงมากหรือว่าเศร้าหนักๆมากๆไม่ใช่เนอะแต่ว่าถ้าที่ฟังคือเหมือนยังเป็นซึมเศร้าที่ยังทำงานได้ดีอยู่คือ high function คือโดยศัพท์ก็คือยังสามารถปฏิบัติงานใช้ชีวิตได้อย่างดีแต่ว่าฉันมีภาวะซึมเศร้าคือคนเป็นซึมเศร้าคือก็เป็นซึมเศร้าเลยนั่นน่ะสิครับไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะจะอยู่กับตัวเองจะไม่ทำอะไรเลยอย่างนั้นป่ะคะใช่นั้นเราเคลียร์ก่อนคำว่าโรคซึมเศร้าก่อนเนาะโรคซึมเศร้าคือภาวะที่บุคคลเนี่ยสิ้นยินดีแล้วกับความสุขในชีวิตมันเห็นอะไรก็ไม่มีความสุขอ่ะโอ้ยอาจารย์ใช้คำว่าสิ้นยินดีใช่ใช่มันจะเห็นภาพชัดมากคือสิ้นยินดีคืออะไรที่ฉันเคยยินดีกับสิ่งนี้เช่นฉันเคยยินดีกับซีรีส์ฉันเคยยินดีกับหมูกระทะฉันเคยยินดีกับชานมไข่มุกก็คือไม่แฮปปี้กับมันแล้วไม่ยินดีกับมันแล้วนั่นคือภาวะที่ผมว่าเป็นคำที่มันเห็นภาพชัดมากสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยครับก็คืออะไรที่มันเคยมีความสุขอ่ะมันไม่สุขอีกต่อไปแล้วมันลดแรงจูงใจที่จะใช้ชีวิตรู้สึกตัวเองไร้คุณค่ารู้สึกเป็นภาระของคนอื่นของสังคมรู้สึกไม่มีแรงอยากลุกขึ้นไปทำอะไรนั่นคือแล้วมันก็คือเป็นแบบเนี้ยเกือบทั้งวันคือชื่อภาษาอังกฤษของโรคซึมเศร้าคือ major depressive disorder มันมีคำว่า major ข้างหน้าแล้ว major ก็คือใหญ่ถูกไหมครับ major คือใหญ่นั้นมันอยู่ข้างหน้า depressive disorder คือไอ้ depressive หรือความซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นใหญ่ในชีวิตอ่ะมันนำทุกอย่างนะแบบใช่มันเป็นโทนหลักของชีวิตคนนั้นอ่ะนั้นเขาก็จะอยู่กับความซึมเศร้ากับความรู้สึกเศร้าอารมณ์เศร้านั้นเป็นหลักนั่นคือโรคซึมเศร้าแต่นี้มันก็จะกลายว่ามันก็มีบางคนที่รู้สึกฉันก็เศร้านะฉันเนี่ยทำเช็คลิสต์เนี่ยของกรมสุขภาพจิตเนี่ยโอ้คะแนนมันก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็คะแนนมันก็เข้าข่ายอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเนาะข้อคำถามมันก็คือเราอ่านแล้วก็มันจะเลือกจะเป็นหรือไม่เป็นมันก็สุดแล้วแต่เราประเมินทีนี้แต่มันก็จะมีภาวะซึมเศร้าหรืออารมณ์เศร้าสามเวลแล้วนะใช่ครับมันแยกกันก็คือถ้าปกติเลยคือเราเศร้าก่อนเรามีความเศร้าแซดเสียใจโอกหักโอกหักไปซื้อของไม่ทันที่เขาเซลล์เราก็เศร้าเพื่อนไม่มาจองตั๋วคอนไม่ทันว้าวเศร้าและหงุดหงิดเสียใจนั่นคือเศร้ามีเหตุการณ์ปุ๊บเราเศร้าเราเสียใจแมวป่วยเสียใจทีนี้แต่ถ้าความเสียใจนั้นเนี่ยยังคงอยู่เช่นอารมณ์ค้างเขาก็ยังไม่คืนดีเนาะหรือยัง move on ไม่ได้ใช่หลายเดือนหลายเดือนแล้วมันก็กินเวลาแล้วซึ่งไอ้การคุยเราเนี่ยมันก็มีผลนะทำให้เราไม่ค่อยกระชุ่มกระชวยไม่ค่อยอยากกินอะไรแต่ไปพอไปทำงานนะมันทำงานได้แหละแต่ว่ามันแต่มันไม่สดใสไม่น่าเริงมันมีกระจิกกระใจอันนั้นก็คือเขาก็เรียกว่าเป็นอาจจะเป็นภาวะ
เป็น depressive เป็นเอพิโซดหนึ่งคือมีภาวะช่วงหนึ่งถูกต้องมีช่วงแต่ว่ายังคงฟังก์ชันอื่นๆได้ยังไม่กินยังไม่มีคำว่าเมเจอร์อยู่ข้างหน้าก็คือเป็น depressive ซึ่ง depressive เนี่ยมันอาจจะอยู่แทรกอยู่ในสิ่งที่เราแบบเครียดมากๆหรือบางคนโฟเบียเราเคยพูดถึงเรื่องโฟเบียเนาะคนกลัวมากๆบางอย่างก็อาจจะเกิด depressed episode ได้คือฉันก็รู้สึกเศร้าๆเพราะว่าเข้าไปเจอคนข้างนอกไม่ได้เพราะกลัวที่โล่งแจ้งกลัวคนเยอะอยู่กับบ้านเขาเศร้าๆได้เขาเพิ่งเกิดการสูญเสียคนใกล้ชิด มันก็มีช่วงที่เขาต้องเศร้าๆสักเดือน2เดือนนั่นคือภาวะ depressed episode ก็คือ depressed mood ที่มันเกิดขึ้นได้แต่มันยังภาวะอื่นยังไปทำงานยังพบเจอเพื่อนยังทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเพื่อนชวนไปกินชานมไข่มุกไปแต่ก็ไม่ได้แบบเฮ้ยฉันต้องไปมุกไม่ได้ดีด้าแต่ว่าพอไปกินได้แต่ถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเลยเนี่ยอันนี้นะก็จะสิ้นยินดีละนะครับนั้นเคลียร์ก่อนว่าคำว่าโรคซึมเศร้าภาวะซึมเศร้าและอารมณ์เศร้ามันก็มีดีกรีความเข้มข้นของมันแตกต่างกันไปทีนี้ย้อนกลับมาที่อะไรนะไฮเออร์ฟังก์ชันแบบศักยภาพสูงนะครับนิยามคำศัพท์ขึ้นมางงโอ้นี่ก็คือเดี๋ยวนี้เราก็จะสร้างคำขึ้นมาหลายๆอย่างนั้นเลยมองว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่โรค uh-huh. ที่จะไม่ใช่โรคในเชิงการวินิจฉัยคือต้องบอกว่าในเชิงการวินิจฉัยทางการแพทย์มันก็จะมีข้อพิจารณาอยู่หลักๆ ก็คือโรคนั้นจะต้องเหมือนเราเคยพูดไปในเทปก่อนๆเนาะโรคนั้นจะต้องหนึ่งก็คือกระทบต่อการทำงานในชีวิตประจำวันทำงานไม่ได้ทำงานได้แย่ลง นะครับสองคือการดูแลสุขอนามัยผลกระทบอาจจะแย่ไปหรือดูแลเป็นพิเศษมากจนเกินไปแล้วก็สูญเสียเรื่องความสัมพันธ์นั้นเราจะอันนี้ถึงจะเข้าข่ายว่าสิ่งนั้นเป็นโรคทางด้านจิตเวชแต่ถ้าฟังดูจากชื่อ high function ปุ๊บเนี่ยไม่น่าจะในเชิงโรคจิตเวชละ อาจจะเป็นอาการหนึ่งเนี่ยภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นของคนคนนั้นค่ะแต่ว่ามันอยู่ในพาร์ทของความซึมเศร้าอาจจะมีกลิ่นอายแล้วกันเนาะผมใช้คำว่ากลิ่นอายถ้าโดยความหมายที่พูดถึงในแหล่งสื่อเนี่ยเนาะก็คือการที่คนคนหนึ่งเนี่ยทำงานได้ปกติแหละแต่มันจะมีความรู้สึกว่ามันทำไปถึงจุดหนึ่งก็รู้สึกไม่เต็มรู้สึกยังเคว้งคว้างยังรู้สึกแบบเหงาในใจเนาะ อะไรเงี้ยนะครับ ผมมองว่าในแง่นี้เป็นเรื่องของทางด้านบุคลิกภาพของคนนั้นมากกว่าครับที่เขารู้สึกว่าทำอะไรก็รู้สึกมันไม่ถึงจุดที่เขาจะรู้สึกสักเซสกับมันรู้สึกสำเร็จกับมันรู้สึกมันไปไม่ถึงสักทีหนึ่งหรือว่าไปถึงก็ยังไม่ภูมิใจกับสิ่งนั้นหมายถึงว่าจริงๆมันดีแล้วแหละมันดีแล้วมันดีนะจริงในสายตาคนอื่นน่ะอาจจะแบบดีโหพี่ทำงานดีมากแล้วพี่ขอบคุณมากเลยพี่แต่เขารู้สึกว่ามันยังไม่ถึงสแตนดาร์ดที่เขาวางไว้ด้วยตัวเขาเองไงวางไว้สูงมากถูกต้องโดยพื้นฐานของคนกลุ่มเนี้ยนะครับที่อาจจะเข้าข่ายไฮฟังก์ชันดีเพรสเนี่ยน่าจะมีพื้นหรือภาพที่เรียกว่าเพอร์เฟคชันนิสต์ก็คือเป็นพวกแบบยึดติดกับความสมบูรณ์แบบทำอะไรมันต้องแบบสมบูรณ์มันต้องไม่มีจุดที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้มันต้องแบบเขาเรียกว่าถ้าหวังคะแนนเต็ม10มันต้องได้10อะแน่ๆ A คือต้อง A มันจะมาแบบคาบเกี่ยว A กับ B บวกมันไม่โอเคละเขาก็จะรู้สึกมันต้องไปถึงจุดนั้นหรือทำการผู้คนมากมายเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกไม่มีใครเข้าใจเขาไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยที่เขาจะเข้าใจได้แต่ว่าถ้าเป็น perfectionist ขนาดนี้ความสมบูรณ์แบบในตัวตนขนาดนี้ครับมันไปซึมเศร้ายังไงคะความซึมเศร้าว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปถึงจุดไหนที่เขาจะพอใจโหไฮเลเวลขนาดนั้นแล้วนะก็คือเขาเพราะว่าโดยลึกๆนะครับที่ผมเคยเจอเคสนี้เนาะนะครับเคสที่เคยเจอเนี่ยเคสเหล่านี้สุดท้ายเนี่ยจุดที่เขาพอใจคือจุดที่ทำให้คนที่เขาอยากให้ภูมิใจเนี่ยภูมิใจฟังดูอาจจะซับซ้อนคือส่วนใหญ่คนเหล่านี้เขาอาจจะต้องการการยอมรับจากคนสำคัญของเขาเช่นพ่อหรือแม่ของเขาซึ่งมันเป็นผลมาจากการเลี้ยงดูในวัยเด็กของเขาที่อาจจะแบบน้องอาจจะพยายามจะอวดงานฝีมือเนาะวาดภาพไปแล้วไปให้แม่พ่อหนูวาดสวยไหมโอ้แค่นี้เองลูกไปวาดใหม่ดีกว่าไหมมือหรืออะไรอ๋อนี่ลูกเอาแค่อะไรวาดหรือลูกได้เกรด 4.0 มาเลยไปอวดนี่ผมได้เกรด 4.0 หนูได้เกรด 4.0 ด้วยเทอมนี้ได้กี่คนเหรอที่ห้องอ้าวโอ้ทันทีลูกนี่ยิ้มกว้างแล้วนะพอแม่ถามกี่คนที่ได้ในห้องปั๊บยิ้มหุบเลย
คือมันไม่พออ่ะขนาด40แล้วว่าพอนะแล้วไม่ต้องไม่พอไม่พอไม่พอ 3.93 อ่ะทำไมไม่ทำให้ได้4ล่ะไม่พออีกเพื่อนคนอื่นนี่แบบกระเสือกกระสนจะตายกว่าจะได้3แล้วคุณนะโดนรีทายอยู่แล้วนั้นเนี่ยเอ้ยเป็นตัวแทนแข่งโอลิมปิกที่โรงเรียนไปกันกี่คนมันก็เจอ question ที่แบบเมื่อไหร่ที่ฉันจะทำให้พ่อแม่ภูมิใจได้เนาะมาตรฐานสูงมากเลยที่ต้องเอาตัวเองขึ้นไปให้ได้เขาก็จะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่พ่อแม่เขาจะภูมิใจมันก็เลยเป็นปมตรงนี้ที่ว่าเฮ้ยพอทำงานอะไรก็ตามที่คือมันไม่รู้ว่าจะไปจุดไหนที่เขาจะภูมิใจหรือพอใจสุดท้ายปมมันอาจจะคืออยู่ที่พ่อแม่นี่แหละก็คือวันที่พ่อแม่รับรู้ถึงความสามารถหรือภูมิใจในตัวลูกคนนี้มันอาจจะปลดล็อกได้แต่ถ้าตราบใดที่พ่อแม่ก็ยังแสดงท่าทีแบบนั้นไม่มีคำพูดที่จะปลอบให้กำลังใจหรือชมเชยก็อาจจะยังต้องไปก็คือยังเป็นโอเวอร์สแตนดาร์ดตอนนั้นต่อไปเรื่อยๆอันนี้มันจะเกิดกับพ่อแม่ที่แบบว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถสูงสูงเยอะๆเป็น perfectionist อยู่แล้วด้วยหรือเปล่าเลยทำให้ลูกต้องแบบมาตรฐานสูงตามไปด้วยก็มีแนวโน้มด้วยครับแล้วก็จริงๆก็อาจจะพบได้กับกลุ่มพ่อแม่ที่ไม่ค่อยแสดงอารมณ์ต่อลูกหรือไม่ค่อยสื่อสารกับลูกเช่นพ่อแม่ที่อาจจะทำงานหนักๆเนาะเพราะอะไรมาก็ไม่มีเวลาที่จะมาดูมาชมหรือไม่ค่อยมีก็เลยไม่ค่อยมีความผูกพันทางอารมณ์ซึ่งกันและกันมากมายนักก็จะเป็นแบบนั้นได้แต่เข้าใจนะคะว่าอย่างบางทีภาวะความเป็นเด็กที่เราต้องการให้พ่อแม่ยอมรับหรือใครก็ตามที่เรารักเนี่ยเขายอมรับภูมิใจในตัวเราใช่ๆมันเป็นฟีลลิ่งแบบนี้จริงๆนะที่เราจะพยายามที่จะกระเสือกกระสนตะเกียกตะกายพยายามเพื่อให้แบบว่าพอวันนึงเราได้มันมาเนี่ยปุ๊บอ่ะหุ้ยเรารู้สึกว่ามันดีที่สุดที่เราเคยทำมาละมันจะเต็มมันแต่เด็กคนนั้นก็จะฟูลฟิลเต็มละพอไปยื่นให้ปุ๊บมันเจออีกคำหนึ่งปุ๊บอ้าวช็อกฟิลช็อตฟิลไปเลยใช่เด็กก็จะช็อตฟิลไปเออจริงๆเราอุตส่าห์แบบเตรียมเล่าเรื่องนี้อย่างภาคภูมิใจไปกลับบ้านเนี่ยปุ๊บเจอพ่อแม่งี้เขาก็ช็อตขึ้นมาแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกสงสัยและเครือบแคลงสงสัยในความสามารถตนเองนั้นข้อดีคือเขาพยายามจะพัฒนาตัวเองตลอดเวลากลุ่มนี้ก็จะพยายามจะพัฒนาตัวเองเนาะแอคชีพตัวเองไปเรื่อยแต่พอมันก็ไม่รู้ว่าต้องไปจุดไหนที่มันจะพอดีครับอย่างนี้มันก็แสดงว่ามันมีการอาจจะสะสมมาอยู่เรื่อยๆโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ใช่ส่วนใหญ่คนในสังคมก็จะไม่รู้ตัวว่าทำไมเราต้องผลักดันตัวเองขนาดนี้จนคู่แฟนเองเพื่อนร่วมงานเองฟีดแบคแล้วพี่โหพี่พอแล้วพี่บางทีมึงเราไอ้คนร่วมงานอาจจะเหนื่อยไปด้วยเพราะว่าไม่ยอมปล่อยงานสักทีนึงทำก่อนให้มันรีบอะไรเงี้ยครับเพื่อนมันก็จะไม่เข้าใจรู้สึกว่าโหไม่พี่เยอะมากว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะมีจะสร้างเรื่องมีผลกับคนรอบข้างได้ไอ้ขณะที่เจ้าตัวจะบอกว่าทำไมน้อยจังไม่แบบทำให้มันมากกว่ามันทำได้มากกว่านี้แต่ว่าเขาอาจจะแบบเต็มศักยภาพของเขาแหละถูกต้องเพราะว่าไม่เหมือนกันแต่แบบนี้มันก็น่ากังวลเนาะเพราะเราไม่รู้จุดสิ้นสุดครับว่ามันควรจะไปอยู่ตรงไหนแล้วนำไปสู่ภาวะแบบว่าความไม่พอใจในตัวเองแล้วก็ซึมเศร้าได้ผมว่าบทดิ้งนี้ก็คือสำคัญคือความไม่พอใจตนเองซึ่งมันเลยทำให้มันอาจจะเป็นแกนที่นำไปสู่เกิดภาวะซึมเศร้าภาวะที่มันมีอารมณ์เศร้าช่วงเศร้าขึ้นมาได้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เรารู้สึกว่าเราไม่พึงพอใจตนเองเนาะขาดความมั่นใจตัวเองเกิดความสงสัยว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าไหมเป็นคนที่เป็นที่รักของคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้จะเป็นคอสำคัญเป็นแกนสำคัญของสิ่งที่จะพัฒนาไปสู่ภาวะซึมเศร้าขึ้นมาได้เพราะหลักๆของคนที่เป็นถ้าเป็นโรคซึมเศร้านะครับก็คือเขารู้สึกตัวเองไม่เป็นที่รักหรือรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าแต่อันเนี้ยมันทำงานได้และทำได้ดีอยู่แล้วด้วยใช่ในสายตาคนรอบข้างเนี่ยดีเลิศ มาฟังคนรอบข้างดูบ้างโอ้คือคนรอบข้างเอาจริงนะครับคนกลุ่มเนี้ยนะครับถ้าในเคสผมนะคนรอบข้างพูดเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ค่อยมีผลกับเขาหรอกครับแต่คนที่จะมีผลก็คือคนที่เขาต้องการมากที่สุดนั่นแหละก็อาจจะเป็นพ่อแม่หรือเราไม่รู้อาจจะเป็นผู้ครองใครสักคนหนึ่งที่เขารู้สึกอยากให้ภูมิใจกับตัวเขาดังนั้นจะเป็นคนที่เสียงดังที่สุดมีอิทธิพลต่อความรู้สึกถูกต้องต่อให้โอ้แฟนชมแบบเธอเป็นคู่ครองที่เก่งมากขนาดนี้แล้วเขาก็อาจจะก็ดีใจแหละมันก็ยิ้มดีใจแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ปลดล็อก
นั่นแหละครับแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะแก้ไขไม่ได้นะไม่ใช่ว่าโอ้อาจารย์ก็พ่อแม่หนูตายไปแล้วทำไงจะไปเรียกร้องขอจากใครได้มันอาจจะต้องย้อนมาที่ว่าแล้ววันนี้ณตอนนี้เนี่ยใครเป็นคนที่เป็นคนที่มีอิทธิพลหลักกับตัวชีวิตเขาหรือจะเป็นแฟนหรือเป็นเพื่อนสนิทหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยเราก็พยายามให้คนนั้นเนี่ยเป็นคนให้ฟีดแบ็กด้านบวกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะช่วยได้เหมือนกันแต่ปัญหามันก็มีตรงนี้ด้วยไหมคะอาจารย์ว่าไม่รู้ตัวเองว่าเป็นแน่นอนใช่ครับคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องบุคลิกภาพเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรู้ตัวเองหรอกว่าเขาเป็นอยู่ใช่เพราะเขาก็เหมือนก็เป็นนิสัยอย่างหนึ่งที่ฉันเป็นแบบนี้พอเป็น perfectionist มาโดยตลอดอย่างเงี้ยค่ะอาจจะได้รับคำชมจากคนแล้วแต่พอวันหนึ่งถ้าเกิดมันคำชมมันไม่มีอาใช้คำว่าไม่มีก่อนละกันไม่ได้ชมไม่ได้อะไรเลยคือมันดีไหมมันดีแหละแต่แค่ว่าไม่ได้ชมแค่นั้นน่ะเขาก็เฟลใช่เพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเอ้าเกิดอะไรขึ้นกับงานของฉันชิ้นนี้มีอะไรผิดพลาดมีอะไรผิดพลาดใช่มันก็จะเป็นความรู้สึกไม่ดีเนาะรู้สึกล้มเหลวขึ้นมาได้นั้นจริงๆคำคอมเมนต์เพียงเล็กน้อยของเรา perfectionist เนี่ยโอ้มันยิ่งใหญ่ในใจเขามากนะทั้งที่คำคอมเมนต์เนี่ยอาจจะเป็นแค่ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงไม่ได้ตำหนิด้วยนะแค่แบบผมว่าถ้าเราเพิ่มเนื้อหาในส่วนนี้ผมว่ามันจะทำให้งานดีขึ้นโอ้สำหรับเขาเนี่ยมันอาจจะยิ่งใหญ่มากได้ว่าพลาดไปได้ไงวะทำไมเราไม่ได้ใส่ในส่วนนี้ในขณะที่เราแบบโอ้ขอบคุณมากครับที่ช่วยแนะนำผมเยอะเพิ่มเติมอะไรอย่างนั้นมันการรับรู้สถานการณ์มันจะต่างกันระหว่างคนที่เป็น perfectionist กับคนโดยทั่วๆไปที่ standard โอ้โหก็คือเข้าใจของคนที่เป็น perfectionist จริงๆนะเพราะว่าทุกอย่างมันต้องแบบเป๊ะคือเฟกใช่มันผิดพลาดไม่ได้เหมือนเขาพยายามเขาเรียกอะไรอ่ะเค้นตัวเองหรือใช้ความพยายามอย่างสุดกำลังเพื่อให้งานออกมาแบบมันดีอ่ะมันดีแต่มันกลายเป็นว่าแบบอ้าวซึมเศร้าอยู่ในฟีลลิ่งนี้ด้วยงงคือจริงๆมันความเศร้าเนี้ยมันอาจจะมาจากทางปัจจัยร่างกายด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าคนอื่นนี่ก็จะเครียดเนาะเพราะเขาต้องพยายามทำงานให้มันแบบ performance ที่สูงเพื่อผลลัพธ์ที่ดีนั้นก็อาจจะตามมาด้วยการอดนอนการพักผ่อนไม่เพียงพอการกินอาหารที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์นั้นมันก็จะมีผลกระทบต่อด้านร่างกายด้วยเพราะว่าการนอนที่ไม่เป็นเวลาหรือความเครียดที่มันสะสมเนี่ยมันก็อาจจะนำไปสู่สารการทำงานของระบบสารสื่อประสาทในสมองที่มันไม่สมดุลค่ะก็อาจจะเป็นผลทางอ้อมที่มันอาจจะส่งผลมาสู่ภาวะซึมเศร้าได้ในขณะเดียวกันในเชิงจิตใจเนาะเพราะเขาด้วยความที่เขาพิถีพิถันกับงานมากๆเนี่ยคนรอบข้างอาจจะเริ่มแบบเหนื่อยนั้นเขาก็จะรู้สึกเพื่อนก็จะพยายามจะแบบเหมือนไม่ทำละเพราะทำไปก็ไม่ได้ตามสเปคเธอฉันไม่ได้ดั่งใจสักทีนั่นอยากได้แล้วก็บอกมาแล้วกันเดี๋ยวช่วยแบบไปซื้อน้ำให้แทนข้าวให้แทนหรือว่าทำอย่างอื่นที่มันไม่ได้เป็นงานนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าฉันแบกงานละรู้สึกเพื่อนไม่ค่อยช่วยเหลือมาละเดอะแบกอ๋อเขาก็จะเป็นความรู้สึกจิตใจว่าเหมือนเพื่อนไม่ค่อยช่วยเขาเลยเพื่อนโยนงานให้เขามันก็จะกลายเป็นรูปแบบนี้ขึ้นมาอีกเขาก็จะรู้สึกเหมือนเพื่อนไม่โอเคกับเขาอะไรไม่แฟร์กับเขานั้นมันก็จะเป็นความรู้สึกทางจิตใจที่อาจจะนำไปสู่ทางอ้อมไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้อีกเหมือนกันก็อีกทางนึงเหมือนกันทางที่จริงๆทำงานดีมากดีมากดีมากนั่นเป็นเพราะว่าเขาโดยนิสัยไม่ได้มีความยืดหยุ่นในชีวิตด้วยป่ะคะอาจารย์ก็เป็นไปได้ครับคือด้วยพื้นฐานของบุคลิกภาพแบบ perfectionist เนี่ยอาจจะตามมาคือเขาก็จะไม่ค่อยยืดหยุ่นก็คือมีแผนเนี้ยก็ต้องเดินตามแผนนี้ อะไรที่มันมาแทรกตามแผนเนี่ยเขาก็จะรู้สึกหงุดหงิดใจละรู้สึกมันไม่ได้ละเพื่อนชวนไปกินข้าวก็อาจจะปฏิเสธไม่ไปนั้นเขาก็จะมีความยึดติดค่อนข้างสูงมีแผนการที่ชัดเจนผิดแผนก็จะเริ่มรู้สึกกระวนกระวายใจขึ้นมาได้แล้วอย่างนี้เราจะทดสอบหรือจัดการถามตัวเองยังไงว่าเอ๊ะเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเลยก็อาจจะย้อนกลับมาที่ว่าส่วนใหญ่ถ้าตัวเองจะไม่ค่อยรับรู้หรือไม่รับรู้เป็นปัญหาดีกว่าก็อาจจะรู้ตัวเองเป็นเพอร์เฟกต์แต่ว่าไม่ได้รู้เป็นปัญหามันก็ดีอ่ะก็ทำงานฉันทำงานได้ดีมีการมีงานที่ดีในทุกวันนี้แล้วมันเป็นปัญหายังไงใช่มันประเด็นอยู่นี่คือส่วนใหญ่ตัวจะไม่ค่อยรับรู้เป็นปัญหาถ้าดีก็คือต้องให้คนรอบข้างฟีดแบ็กจะดีกว่าไม่กล้าฟังเราฟีดแบ็กในเชิงเป็นห่วงเป็นใยเขาเช่นพี่ว่าทำให้สุขภาพเราดูอาจจะแบบเดี๋ยวสมมติสุขภาพโดยระยะยาวนะพักผ่อนไม่เพียงพอนะเดี๋ยวเครียดมากเกินไปนะเราฟีดแบ็กในเชิงเป็นห่วงเขาเราไม่ได้เชิงคอมเมนต์เขาอันนั้นก็เราสามารถฟีดแบ็กในมุมนั้นได้ว่าสิ่งที่พี่เป็นอยู่เนี่ย
ผลงานมันเป็นของพี่เป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่ามันทุกคนยอมรับนายยอมรับลูกน้องเพื่อนร่วมงานยอมรับพี่แต่ว่ามันค่อนข้างจะมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพี่เนาะสุขภาพร่างกายเนี่ยพี่ก็เห็นว่าพี่เครียดปวดหัวไมเกรนพี่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายอะไรก็ว่าไปที่แต่นั่นก็เป็นแฟกต์ที่มันเกิดขึ้นจริงนะนะครับก็ว่าไปแต่โหถ้าคอมเมนต์แบบนี้มันดูอ้อมไปไหมอาจารย์แต่ถ้าแบบไปวิจารณ์ตรงๆเช่นแบบอ๋อพี่มันมากไปแล้วหรือแบบคำพูดหรืออะไรมันอันนี้อาจจะต้องแยกกว่าเดิมเปล่าต้องขึ้นอยู่กับว่าคาแรคเตอร์คนนั้นนะว่าเราสามารถรับการสื่อสารตรงๆบ้างได้แค่ไหนหรือว่าเป็นคนที่คือบางคนก็ชอบนะครับที่แบบตรงๆแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าตรงไปเลยเนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกมันกระทบกับโดยใจเขาโดยตรงเกินไปนั้นถ้าเสียเวลาหน่อยแต่ว่ามันยังรักษาสมรรถภาพได้มันก็อาจจะดีก็ต้องขึ้นอยู่เนาะคือแต่พูดไงดีอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียของสำหรับผมความเป็นนักจิตวิทยาผมนะคือมักจะไม่สามารถฟันธงได้อย่างชัดเจนว่าจะทำยังไงดีเพราะว่ามันแต่ละคนมันปัจเจกเนาะมันมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลในการที่จะรับรู้ปัญหาจัดการปัญหาต้นทุนเขาแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ต้องดูเคส by เคสไปว่าต้นทุนของคนนั้นเป็นอย่างไรครับบางคนพูดตรงได้บอกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยบางคนใส่ภาพจะถูกเค้นเมื่อใส่แบบด่าตรงๆแกมันทำได้แค่นี้ออกไปอย่างเงี้ยบางคนอาจจะชอบแบบนั้นแบบในหนังเรื่องนึง Whiplash เงี้ยไม่แน่ใจนะครับถ้าผู้ฟังแบบเป็นมือกรองเนาะครูก็จะโหดมากดุมากแล้วแบบฉันต้องเอาชนะสิ่งที่ครูรับเค้าเรียกลบคำสบประมาทได้จะเป็นอย่างนี้แต่บางคนก็คือค่อยๆเสริมแรงทำได้ดีมากแล้วทำต่อไปนะแล้วมันแล้วแต่สไตล์การเรียนรู้การฝึกปฏิบัติแต่ละคนไปเท่าที่ฟังอาจารย์มาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ความเป็น perfectionist ของแต่ละคนคือจริงๆมันดีนะงานมันสมบูรณ์แบบแหละมันออกมาดีมันส่งผลดีต่อตัวเขาแต่ว่ามันเกินพอดีไปในแง่มุมบางครั้งบางคนกลายเป็นว่าการเดินทางสายกลางในกลางๆอ่ะดีที่สุดแต่พอมันเป็นบุคลิกภาพส่วนบุคคลที่มันอาจจะถูกหล่อหลอมมาหรือเขาต้องการเป็นที่แบบฉันต้องเป็นที่ยอมรับแล้วฉันต้องยืนอยู่ข้างหน้าแสงมันต้องฉายลงมาที่ชั้นอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เขากลายเป็นคนแบบเนี้ยไปโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเออทีนี้พอจะเหมือนขี่หลังเสือจะลงมาก็โดนขย่ำผมพอดีประโยคเมื่อกี้ว่าที่ว่าพอลงมามันก็จะโดนขย่ำเนาะทีเนี้ยถ้าเขาลงมาแล้วเขารู้ว่าเขามีคุณค่าแล้วประเด็นคืออย่างที่ผมพูดไปนี้ว่าประเด็นของแกนคนเหล่านี้ก็คือเขาไม่แน่ใจว่าเขามีคุณค่าในตนเองหรือยังหรือมีมากน้อยแค่ไหนหรือเขาเป็นที่รักของคนรอบๆข้างแล้วมากน้อยแค่ไหนนั้นถ้าเราชี้ให้เขาเห็นได้ว่าเขามีคุณค่าแล้วพี่ไม่ต้องทำอะไรมากกว่านี้แล้วทุกคนยอมรับว่าพี่เป็นคนที่มีคุณค่าพี่เป็นที่รักเราสามารถคอนเฟิร์มเขาแล้วเขาเริ่มเชื่อในสิ่งนี้ได้เนี่ยเขาจะลงมาได้โดยที่เขาไม่ต้องรู้สึกต้องกังวลใจว่าเขาจะถูกขย้ำเพราะเขารู้ว่าคุณค่าอยู่ตรงไหนแล้วเขาไม่ต้องไปไกลกว่านั้นแล้วเพราะเขารู้ว่าเขามีคุณค่าแล้วมันเป็นที่รักแล้วมันเหมือนว่ามันถูกเติมเต็มแล้วถูกต้องพอยต์อยู่ตรงนี้พอยต์คือเมื่อไหร่ก็ตามทีที่คนนั้นเนี่ย professionalist เนาะเขารู้แล้วว่าเขามีคุณค่าแล้วเขาเป็นที่รักแล้วมันจะปลดล็อกเลยนั้นเขาไม่ต้องไปแสวงหาโดยทำไปจนเพอร์เฟกต์แล้วเขาก็จะไม่กลัวว่าถ้าเขาต้องลงมาจากความเป็นนายมาเป็นผู้ปฏิบัติงานทั่วไปเขาก็รู้ว่าคุณค่าเขาอยู่ตรงไหนนั้นเขาจะไม่ต้องกังวลหรือสนใจกับต้องไปสู่ความสมบูรณ์แบบละนี่คือจุดสำคัญของละครของบุคลิกภาพในส่วนนี้มันจริงๆมันบางทีมันนิดเดียวเองเนาะมันนิดเดียวคือย้อนไปเรื่องเดิมคือมันพูดมันง่ายแหละแต่จริงมันเป็นอย่างนั้นจริงครับก็คือถ้าเราเจอถ้าคนคนนั้นเจอเนาะว่าเขาถูกคอนเฟิร์มแล้วว่าเขาเป็นคนที่มีคุณค่าในตนเองเขาเป็นที่รักมันจะปลดล็อกพี่เดี๋ยวว่านั่นแหละประเด็นคือใครที่จะเป็นคนที่เขายอมคุณค่าเนี่ยเขาอยากให้ใครเห็นอะไรเงี้ยนะครับถ้ามันไปเจอได้หรือสุดท้ายโอเคพ่อแม่หาไม่เจอแล้วเขาก็ต้องให้เพื่อนหรือคนรอบข้างคอนเฟิร์มว่าเขามีคุณค่าในตัวเองเพราะฉะนั้นก็คือกลายเป็นว่าเราก็อ่ะพอเราเห็นคุณค่าในตัวเองในความเป็น perfectionist ของตัวเองในระดับเลเวลที่แบบทุกเราเห็นว่าทุกคนยอมรับเราเหมือนเราก็ต้องเปิดใจด้วยแหละเปิดใจใช่ครับแล้วก็เราก็จะไม่ไปสู่ภาวะซึมเศร้าเพราะว่า
ถ้าเราไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยแสดงว่าเราเดินไปจนถึงการเป็น perfectionist โดยแบบไม่มีที่สิ้นสุดสักทีอ่ะจนมันไม่ไหวอ่ะจนเราแบบว่าอ้าวที่ทำมามันจุดที่มันเกินไปใช่ไหมนั้นก็คือถ้าเรารู้คุณค่าตัวเองปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดที่จะป้องกันการไปสู่โรคซึมเศร้าเพราะโรคซึมเศร้าคือถ้าเท่ากับก็คือเท่ากับเขารู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าไม่เห็นคุณค่าตนเองนั้นถ้าคุณเห็นค่าตัวเองปุ๊บมันจะเป็นกรอบป้องกันที่จะไม่ไปสู่โรคซึมเศร้าเพราะมันเห็นภาพชัดที่อาจารย์บอกเลยว่าคือพอเป็นคนสมบูรณ์แบบอ่ะพอทำมากๆเข้าแต่คนอื่นเขาไม่ได้สมบูรณ์แบบแบบเราที่เขาจะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจมันกลายไปว่าเราเป็นเดอะแบกแบกไปคนเดียวแล้วก็เริ่มรู้สึกไม่มีใครรักเราหรอเริ่มมันเริ่มอ้าวคุณค่าในตัวเองจริงๆมันมีแต่กลายเป็นว่ามันตัวเองไม่เห็นคนไว้ใช่ครับใช่อันเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เป็น perfectionist ได้ค่ะไม่ได้ว่าแต่ว่าอย่าแบบเขาเรียกอะไรกดดันตัวเองมากจนเกินไปครับคือตั้งคำถามว่าเราจะ perfectionist ไปเพื่ออะไรก่อนคือถ้าไปเพื่อแบบฉันก็ไม่รู้คำตอบอ่ะนะต้องกลับมาคิดแล้วว่าเฮ้ยเราไปเพื่ออะไรเนาะอะไรเงี้ยครับหรือถ้าไม่รู้ว่าตัวเองเป็น perfectionist หรือเปล่าเนี่ยถามคนอื่นก็ได้คนรอบข้างเราถูกต้องถูกต้องว่าเราเป็นหรือเปล่านะคะพอถ้าเรามีคำเอ้ยคุณเป็นปุ๊บเนี่ยเราต้องแบบเฮ้ยมาคิดละมาดูว่ามันมากเกินไปไหมมากเกินไปไหมมันกระทบกับความเป็นตัวเราไหมหรืออะไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังแฮปปี้มีความสุขอยู่เอ้ยฉันก็อยู่ต่อไปได้ได้แต่ดูคนข้างๆด้วยทีมงานอะไรแบบนี้นะคะอ่ะวันนี้เราได้ศัพท์ใหม่ได้ความรู้ใหม่ๆนะกับโรคซึมเศร้าแบบศักยภาพสูงใช่ไหมฮะ High Functioning Depression ครับเดี๋ยวไม่รู้จะมีอนาคตจะมีคำใหม่ๆอะไรอีกยังไงไหมวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สุภัทรค่ะที่มาให้ความรู้กับเรานะคะแล้วก็ทำให้เราได้เข้าใจกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะครับผมยินดีมากครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast วัยสมองความเครียดและความจำสัมพันธ์กันอย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กรรณิกาเพิ่มพูนพัฒนาจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับความจำเนี่ยแต่ละคนก็จะแตกต่างกันนะคะด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยอายุเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ความจำของเราเนี่ยเสื่อมลงแปลว่ายิ่งอายุเยอะขึ้นนะคะเรื่องของทักษะความจำของเราเนี่ยก็จะเสื่อมลงนะคะก็จะลดลงอยู่ละด้วยตามช่วงวัยแต่ละคนก็ลดลงไม่เท่ากันค่ะนะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างอันแรกก็คือพันธุกรรมนะคะแตกต่างกันตั้งแต่แรกเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าตั้งแต่ในวัยเด็กเนี่ยเราก็พบว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เด็กที่พ่อแม่นะคะมีทักษะในเรื่องความจำดีก็พบว่าลูกก็จะดีด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะความจำที่ดีก็จะแตกต่างกันตั้งแต่แรกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพันธุกรรมเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทำให้แต่ละคนเนี่ยมีระดับความจำที่แตกต่างกันแต่ไม่ใช่แค่พันธุกรรมอย่างเดียวที่จะเป็นตัวกำหนดนะคะการฝึกฝนนะคะแปลว่าถ้าเราเป็นผู้สูงอายุละแต่เรายังเป็นผู้สูงอายุที่เขาเรียกว่า active aging ยังคง active อยู่นะคะก็คือดูแลรักษาร่างกายให้มีสุขภาพที่ดีนะคะมีกิจกรรมทำนะคะยังคงมี productivity อยู่นะคะมีส่วนร่วมในสังคมนะคะมีเรื่องของการทำกิจกรรมยังว่างเพื่อพักผ่อนหย่อนใจนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เรื่องความจำเนี่ยโอกาสที่จะเสื่อมเนี่ยก็จะมีอัตราที่ช้าลงอีกอย่างนึงก็คือสุขภาพสมองเช่นสมองเราเนี่ยก็จะดีถ้าเกิดว่าเราได้ออกกำลังกายพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะรู้จักวิธีการจัดการความเครียดนะคะอย่างเหมาะสมนะคะถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราเครียดซ้ำๆแล้วก็วนอยู่กับความเครียดเหล่านั้นนะคะความเครียดจริงๆมีหลายแบบนะคะเครียดที่เป็นแบบ healthy stress นะคะก็คือเครียดที่แบบทำให้ยังคงสุขภาพดีนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเจอคนใหม่ๆหรือว่าวันนี้มีโอกาสที่จะได้รับรางวัลสมมติอย่างนี้เป็นการได้รับรางวัลแล้วต้องไปพูดขึ้นมาเวลาเราจะต้องพูดต่อหน้าคนเนี่ยเราก็จะตื่นเต้นใช่ไหมคะเราก็จะเครียดณเวลานั้นแต่ความเครียดนั้นจะเป็นความเครียดที่เรียกว่าความเครียดที่ไม่ได้เป็นพิษค่ะแต่ความเครียดบางอย่างเป็นความเครียดที่เป็นพิษอย่างเช่นความจนการถูกทารุณกรรมการถูกกันทะเลาะเบาะแว้งอย่างต่อเนื่องในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นความเครียดที่เรียกว่าท็อกซิกสเตรสเป็นความเครียดที่ทำให้ตัวเซลล์สมองตาย
พราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งคือถ้าเมื่อไหร่ที่เราเจอความเครียดแล้วเราไม่สามารถที่จะจัดการความเครียดนั้นได้ความเครียดก็จะทำไปให้ทำให้เซลล์สมองตายเมื่อเซลล์สมองตายปุ๊บก็เกิดภาวะความจำเสื่อมขึ้นได้เช่นกัน This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.